สวัสดีค่ะหมอจริงนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในคลิปวิดีโอทุกเช้าวันเสาร์นะคะใน YouTube Channel ดร.จริงนะคะ YouTube Channel ที่จะพาไปแบ่งปันเรื่องราวดีๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแพทย์จิตวิทยาแล้วก็การพัฒนาตัวเองนะคะสำหรับในวันนี้นะคะหัวข้อของเราก็คือการนั่งสมาธิมีผลต่อสุขภาพจิตอย่างไรนะคะเนื่องจากว่ามีคนคนนึงนะคะที่เขาเขียนคอมเมนต์เข้ามาว่าอยากให้หมอพูดถึงเรื่องการนั่งสมาธินะคะซึ่งการนั่งสมาธิต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้เคยเป็นกิจกรรมโปรดของหมอเลยนะคะตอนที่เพิ่งเรียนจบหมอใหม่ๆแล้วก็ตอนที่อยู่ช่วงมัธยมก็ได้มีโอกาสไปเข้าค่ายปฏิบัติธรรมนะคะไปนั่งสมาธิอยู่ 2-3 ครั้งด้วยกันนะคะบางครั้งก็3วัน4วันบ้างบางครั้งก็5วัน6วัน7วันบ้างนะคะแต่ว่าพออยู่ที่อเมริกาเนี่ยก็คือไม่มีเวลาเลยนะคะก็เลยห่างหายไปแต่ว่าพอได้กลับมานั่งสมาธิอีกครั้งแล้วก็พบว่าเอ้ยมันมีผลต่อสุขภาพจิตของเราจริงๆนะแล้วก็ได้ไปฟังเกี่ยวกับงานวิจัยนะคะของคุณรอนซีกอนะคะซึ่งเขาได้ไปพูดให้ Google นะคะงาน Talks at Google นะคะในหัวข้อ The Science of Mindfulness นะคะแล้วหมอก็แบบเฮ้ยสิ่งที่เราปฏิบัติกันมานานนะคะในพุทธศาสนาเนี่ยก็เป็นประมาณ 2,500 กว่าปีแล้วนะคะที่พระพุทธเจ้ามีพูดถึงเรื่องการนั่งสมาธิแล้วก็ในประเทศไทยนะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่ชาวพุทธเนี่ยทำกันอย่างหลากหลายทำกันอย่างหลากหลายนะคะแต่ว่าในชาวตะวันตกเนี่ยเพิ่งมีการนำเทคโนโลยีแล้วก็งานวิจัยต่างๆเข้ามาทำให้เราเห็นว่าการนั่งสมาธิเนี่ยมันมีผลยังไงนะคะในวิดีโอนี้นะคะหมอก็เลยจะมาพูดถึงเรื่องของการนั่งสมาธิต่อสุขภาพจิตแล้วก็ในวิดีโอหน้านะคะหมอจะมาพูดถึงเรื่องผลต่อสมองนะคะสำหรับการนั่งสมาธิต้องบอกไว้ก่อนว่าคำศัพท์มันจะค่อนข้างแตกต่างกันนะคะคือคำว่านั่งสมาธิภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า meditation นะคะถ้าเกิดว่าเราเคยนั่งมาก่อนก็จะเห็นเนาะว่าการนั่งสมาธิคือการจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นจดจ่ออยู่กับลมหายใจนะคะแต่ว่าคำว่า mindfulness ซึ่งฝรั่งเขาใช้เนี่ยแปลเป็นภาษาไทยหรือว่าแปลเป็นศัพท์ทางชาวพุทธก็คือคำว่าเจริญสตินะคะคือมีสติรู้ตัวซึ่งอันเนี้ยก็จะค่อนข้างกว้างกว่าเช่นบางทีเรานั่งสมาธิแบบเจริญสติคือเราจะสามารถเห็นว่ามีลมหายใจเข้าออกก็ได้หรือว่าถ้าเกิดว่ามีลมพัดเข้ามาผ่านที่ใบหน้าของเราเราก็จะมีสติรู้ว่ามีลมผ่านเข้ามาหรือว่าถ้าเกิดว่ามีความคิดแล่นผ่านเข้ามาในหัวสมองก็จะเรามีสติรู้ตัวว่าเออมีความคิดเข้ามานะแบบนี้นะคะซึ่งหมอจะไม่ลงรายละเอียดในพุทธศาสนานะคะเพราะว่าน่าจะลึกไปแล้วก็หมอไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนั้นแต่ว่าในวิดีโอนี้แล้วก็วิดีโอหน้านะคะหมอจะใช้คำสลับกันบ้างเนาะระหว่างคำว่านั่งสมาธิแล้วก็คำว่าเจริญสตินะคะแต่ว่าให้รู้ถึงกันว่าเป็นการจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ภาษาอังกฤษเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้คำว่า mindfulness นะคะทีนี้ก่อนจะพูดถึงว่าการนั่งสมาธิหรือการเจริญสติมีผลต่อสุขภาพจิตของเรายังไงนะคะต้องย้อนไปก่อนนะคะมนุษย์เราเนี่ยมีการวิวัฒนาการมาหลากหลายล้านปีเลยนะคะแต่ว่าสมัยบรรพบุรุษของเรานะคะช่วงที่คุณปู่ทวดอะไรของเรานะคะที่อยู่ในมนุษย์ยุคถ้ำมนุษย์ยุคหินนะคะเขาต้องเผชิญอยู่กับอันตรายหลากหลายในธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นเวลาไปเดินป่าหาอาหารก็ไม่รู้ว่าจะมีสัตว์ร้ายที่จะมาคอยจ้องทำร้ายเราหรือเปล่านะคะอันนี้ค่ะมันทำให้สมองของเราเนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบมาให้มีความสุขตลอดเวลาค่ะทุกคนอันนี้หมอฟังแล้วหมอก็ชอบมากเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงเลยว่าสมองเรานะคะจะถูกออกแบบมาให้จ้องอยู่กับความคิดลบนะคะให้คิดถึงแต่เรื่องลบๆไว้ก่อนเพราะว่ามันมีผลต่อการอยู่รอดแล้วก็มีผลต่อวิวัฒนาการของเราค่ะลองนึกดูง่ายๆนะคะว่าถ้าสมมติว่าเราเดินไปในป่าแล้วก็เห็นพุ่มไม้มันไหวๆนะคะถ้าเราคิดว่าโอเนี่ยมันจะต้องมีเสือแน่เลยนะคะเราก็จะหนีบ้างนะคะหรือว่าไปหลบอยู่ตรงที่อื่นเพื่อไม่ให้เสือมากินเรานะคะอันเนี้ยถ้าเกิดว่าเราคิดแบบนี้ว่ามันมีเสืออยู่แน่ๆเลยนะคะมันก็จะส่งผลทำให้เราอยู่รอดใช่ไหมคะการคิดลบว่ามีเสือหรือว่าคิดถึงแต่เรื่องร้ายๆไว้ก่อนนะคะจะทำให้เราอยู่รอดมาจนถึงณปัจจุบัน
บันแต่ค่ะทุกคนแต่ถ้ามนุษย์คนนั้นนะคะคิดว่าไม่เป็นไรหรอกนะพุ่มไม้ก็แค่ลมที่ผ่านพัดเข้ามานะคะอันเนี้ยก็ถ้าลมผ่านพัดเข้ามาก็ไม่เป็นไรแล้วก็รอดนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันมีเสือนะคะไอ้เจ้าความคิดตรงเนี้ยจะทำให้เราเนี่ยตายได้เลยนะคะก็คือถูกกินแล้วก็ไม่สามารถอยู่รอดต่อไปนะคะดังนั้นภาษาอังกฤษมันคือคำว่า negativity bias นะคะหรือว่าความอคติต่อการคิดลบนะคะคือสมองเราเนี่ยมันจะอคติคิดลบเอาไว้ก่อนเพราะว่าในวิวัฒนาการของเราเนี่ยมันช่วยทำให้เราอยู่รอดค่ะอ่ะแล้วก็เราฟังเรื่องประวัติศาสตร์อะไรไปแล้วนะคะเราก็เห็นได้ว่าเอ้ยทำไมสมองเรามันถึงชอบคิดลบตลอดเวลานะคะเราก็เห็นแล้วว่ามันมีที่มาที่ไปแบบนี้นี่เองนะคะแล้วก็ย้อนมากับปัจจุบันนะคะ fast forward ไปอีก2ล้านปีนะคะตอนนี้ที่เราอยู่บนโลกใบนี้ที่มีเทคโนโลยีมากมายที่มีความปลอดภัยมีบ้านให้เราอยู่นะคะไม่ต้องมีสงครามไม่ต้องกลัวเสือว่าจะมากินเรานะคะอันเนี้ยสมองเรามันก็ยังคิดลบอยู่ดีนะคะลองดูถ้าสมมติว่าคนที่ฟังอยู่เป็นวัยทำงานนะคะลองนึกถึงตอนที่เจ้านายเรียกไปฟีดแบคงานหรือว่าเรียกไปประเมินงานนะคะเจ้านายบอกว่าเนี่ยคุณทำดีมากเลยตรงเนี้ยเก่งมากพรีเซนต์งานดีมากเตรียมเอกสารได้ดีคุยกับลูกค้าเก่งคือพูดชมมา9อย่างนะคะแต่ว่ามีอยู่อย่างเดียวที่เจ้านายตินะคะลองนึกดูว่าเราจะเอาสมองเนี่ยไปคิดวนอยู่กับอันไหนมากกว่าส่วนใหญ่ก็จะตอบว่าคำติของคนเนี่ยมันจะอยู่ในใจเรามากกว่าใช่ไหมคะหรือถ้าคนที่ฟังอยู่เป็นวัยเรียนนะคะคล้ายๆกันค่ะถ้าสมมติว่าอาจารย์เรียกไปประเมินงานอย่างเช่นวาดรูปงานศิลปะนะคะอาจารย์ก็ชมว่าเนี่ยลงสีสวยแสงเงาดีมากแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ติซึ่งจะเป็นอะไรก็ว่าไปนะคะเราทุกคนคงเคยโดนติชมมากันแล้วเนาะอันนี้เราก็จะเห็นได้ว่าเอ้ยสมองเราเนี่ยมันมักจะกลับไปคิดลบๆมากกว่านะคะหรือหมอก็เช่นกันนะคะอย่างหมอทำคลิปวิดีโอนะคะก็จะมีคนชมเยอะเลยนะคะแต่ว่าพอมีคนตินะคะหมอก็จะแบบคิดอยู่กับตรงนั้นว่าเออเราจะทำยังไงดีให้คลิปวิดีโอเรามันดีขึ้นให้คนไม่มาติเรานะคะอันนี้มันคือสิ่งที่สมองเนี่ยมันจะไปให้ความสนใจคำลบๆหรือว่าสิ่งที่เป็นลบมากกว่าค่ะทุกคนแล้วพูดมาซะยาวเลยนะคะมันเกี่ยวอะไรกับสมาธิหรือว่ามันเกี่ยวอะไรกับการเจริญสติค่ะคืออย่างนี้ค่ะมันมีงานวิจัยของคุณคนนึงนะคะเขาชื่อว่าแดนกิลเบิร์ตนะคะคุณแดนกิลเบิร์ตนะคะเขาได้ทำการพัฒนาแอปพลิเคชันอันนึงขึ้นมาค่ะแล้วก็แอปพลิเคชันนี้ก็จะส่งเมสเซจไปหาผู้เข้าทดลองระหว่างวันนะคะโดยถาม3คำถามด้วยกันคำถามแรกนะคะคือถามว่าตอนนี้คุณทำอะไรอยู่คำถามที่2คือถามว่าตอนนี้คุณรู้สึกอะไรอยู่แล้วก็คำถามที่3นะคะคือถามว่าแล้วตอนนี้คุณกำลังนึกถึงอะไรอยู่หรือว่าจดจ่อกับอะไรอยู่นะคะเขาก็ถามหลายคนเลยนะคะเป็นหลายช่วงของวันนะคะปรากฏว่าสิ่งที่เขาค้นพบนะคะไม่ใช่ว่าการทำกิจกรรมนั้นเนี่ยจะทำให้คนมีความสุขนะคะแต่ว่าการจดจ่ออยู่กับกิจกรรมนั้นมากกว่านะคะที่ทำให้คนมีความสุขเช่นถ้าสมมติว่าเขาส่งไปถามคนที่กำลังล้างจานอยู่แล้วคนที่กำลังล้างจานนั้นน่ะกำลังจดจ่ออยู่กับการล้างจานเลยคือเขาอ่ะจะมีความสุขณขณะนั้นถ้าเทียบกับคนที่ไปกินอาหารราคาแพงแต่ว่าไปใจไปนึกถึงกิ๊กคนนั้นนะคะหรือว่าคนที่แบบกำลังขับรถสปอร์ตหรูหราเลยแต่ว่าใจไปคิดถึงแม่ที่ด่าตอนเช้าเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าไม่มีความสุขได้นะคะดังนั้นกิจกรรมที่ทำเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่าทำให้เรามีความสุขมากเท่ากับการที่เราจดจ่ออยู่กับกิจกรรมนั้นนะคะซึ่งมันก็จะย้อนกลับเข้ามาที่เราพูดไปถึงตอนต้นนะคะว่าเรื่องของการทำสมาธิหรือว่าการเจริญสติเนี่ยมันคือการทำให้เราสามารถจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เรากำลังทำได้มากการที่เรานั่งสมาธิหรือว่าฝึกสติจะทำให้เราเห็นว่าโอเคตอนนี้สิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยทำให้เรารู้สึกยังไงมีอะไรเกิดขึ้นในร่างกายเราบ้างนะคะเราหายใจเป็นยังไงลมหายใจเราออกยาวออกสั้นหรือว่าหัวใจเราเต้นเร็วมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวหมอจะขอกินน้ำก่อนนะคะเพราะว่าคอแห้งแล้วซึ่งการทำสมาธิแล้วก็การเจริญสติเนี่ยแหละค่ะทุกคนมันจะทำให้เราสามารถทนอยู่กับ
ความรู้สึกที่เราไม่ชอบได้นะคะเช่นบางคนไม่ชอบความรู้สึกกังวลไม่ชอบความรู้สึกเศร้าไม่ชอบความรู้สึกเหงาเขาก็อาจจะไปกินเหล้านะคะเพื่อให้ไม่ต้องไปคิดอยู่กับสิ่งที่เขาลำบากใจได้นะคะหรือว่าบางคนก็เอาแต่ทำงานเลยนะคะจะได้ไม่ต้องไปมีปฏิสัมพันธ์กับที่บ้านเพราะว่าเขามีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับคนในบ้านนะคะหรือว่าบางคนที่เก็บตัวนะคะเพราะรู้สึกกังวลเวลาไปเจอคนหมู่มากนะคะอันนี้ค่ะก็จะเห็นได้ว่าถ้าเกิดว่าเราฝึกสมาธิแล้วก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันนะคะเรียนรู้ที่จะเฝ้าดูอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนไปได้เรียนรู้ที่จะเฝ้าดูความคิดว่าความคิดนี่มันแล่นเข้ามาแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปแล้วก็มีความคิดอื่นที่มันแล่นเข้ามาอันนี้ค่ะมันจะช่วยได้มากเลยก่อนจบนะคะหมอจะพูดถึงวัน2วันให้ฟังนะคะเช่นวันแรกนะคะวันแรกเราตื่นมาแล้วก็รู้สึกนอนไม่พอเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเราดูทีวีไปค่อนข้างเยอะเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็รีบๆกินข้าวนะคะแล้วก็มีโทรศัพท์จากเพื่อนร่วมงานที่บอกว่าแบบเฮ้ยวันนี้ป่วยนะจะช่วยทำงานให้หน่อยเราก็แบบวันนี้นี่มันจะแบบค่อนข้างแย่เลยจริงๆนะคะเพราะว่านอนก็ไม่ค่อยหลับนะคะนอนไม่พอแล้วเพื่อนร่วมงานก็มาให้ทำงานเพิ่มอีกนะคะเราก็แบบไม่อยากไปทำงานละแล้วก็ตอนขับรถไปทำงานนะคะเราก็รู้สึกว่าเอ้ยรถมันมีอะไรแปลกๆนะคะแล้วก็ขับไปได้สักพักนึงปรากฏว่ายางแบนนะคะเราก็แบบโอ้ยไม่นะวันนี้นี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ยรู้สึกว่าแบบไม่โอเคเลยนะคะแบบทำไมมันแย่ไปหมดเลยนะคะวันนี้อันนี้คือเหตุการณ์ที่หนึ่งนะคะของวันแรกนะคะแล้วมาดูเหตุการณ์ที่สองนะคะสมมติว่าอีกอาทิตย์หนึ่งนะคะเราเริ่มฝึกเจริญสติเริ่มมีการรับรู้ในร่างกายเกิดขึ้นนะคะเริ่มใช้ชีวิตอย่างมีสติมากขึ้นมีการนั่งสมาธินะคะแล้วเราก็เมื่อคืนเรานอนเต็มอิ่มละเพราะว่าเรานั่งสมาธิเมื่อคืนก่อนนอนนะคะตื่นเช้ามาก็โอเควันนี้ฝนตกแต่ก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่นะแล้วก็กินอาหารเช้าอย่างมีสตินะคะแล้วก็เพื่อนก็โทรมาคล้ายๆกันเลยนะคะบอกว่าวันนี้ป่วยนะไม่ไปทำงานนะช่วยทำงานในส่วนของเขาหน่อยเพราะว่าเขาไม่ทำงานไม่ได้แล้วก็แบบก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ตารางวันนี้ก็อาจจะไม่ได้ยุ่งมากนะคะแล้วก็ขับรถไปนะคะจอดไฟแดงอยู่สักพักตึ้งมีรถมาชนท้ายนะคะปรากฏว่าเหตุการณ์อันที่สองเนี่ยคือรถชนท้ายเนี่ยความเข้มข้นของสถานการณ์เนี่ยมันมากกว่าเหตุการณ์แรกใช่ไหมคะเหตุการณ์แรกที่ยางแบนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้แย่เท่ามีรถชนท้ายนะคะที่หมอยกเหตุการณ์เนี่ยขึ้นมาเพราะอะไรนะคะเพราะว่าเวลาที่เราเจริญสติเข้าไปนะคะเวลามีเหตุการณ์เกิดขึ้นถึงแม้ว่ามันจะทำให้เราแบบเครียดมากหรือว่าเป็นอะไรที่แบบทำให้เรากังวลมากแล้วก็ดูเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีการฝึกสติมากขึ้นนะคะเราเฝ้าดูอารมณ์ของตัวเองที่เกิดขึ้นเราเฝ้าดูความคิดของตัวเองที่เกิดขึ้นนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถอยู่กับเหตุการณ์นั้นได้โดยไม่ปล่อยให้มันมาทำร้ายตัวเราไม่ปล่อยให้มันมาทำร้ายความคิดเราก็ไม่ปล่อยให้มันมาทำให้อารมณ์ของเราเนี่ยจมดิ่งอยู่ในวันนั้นนะคะก็คือเหตุการณ์แรกที่ยางแบนแต่ว่าเราไม่ได้ทำการฝึกสติเลยทุกอย่างในชีวิตมันดูแย่ไปหมดนะคะทั้งที่ยางแบนเนี่ยถ้าเทียบกับเหตุการณ์ที่2มันดูรุนแรงน้อยกว่าเพราะว่าเหตุการณ์ที่2นี่คือแบบว่าโดนรถชนเลยนะคะแล้วรถก็ต้องไปเข้าอู่อีกแล้วหลังจากนั้นเราจะต้องใช้รถไฟฟ้าหรือว่าต้องนั่งแท็กซี่ไปทำงานแทนที่จะได้ขับรถอย่างสบายใจนะคะอันเนี้ยเหตุการณ์ที่2มันดูแย่กว่าเยอะเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราฝึกเจริญสตินะคะมันก็จะทำให้เราเนี่ยไม่สติแตกไประหว่างเหตุการณ์ที่มันดูจะแย่ดูจะร้ายนะคะอันนี้ก็ถือว่าการทำสมาธิแล้วก็การเจริญสติมันช่วยทำให้สุขภาพจิตของเราดีขึ้นเลยนะคะโอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะแล้วก็คลิปหน้านะคะเรามาดูกันว่าการนั่งสมาธินะคะมีผลต่อสมองอย่างไรบ้างวันนี้ลาไปก่อนนะคะหมอขอจบคำคมด้วยคำที่ว่า only we the human regret about the past worry about the future and blame the present นะคะซึ่งเป็นคำคมที่มาจากหนังสือ Buddha's Brain ที่หมอแบบฟัง audio book ไปเมื่อหลายปีก่อนนะคะแล้วก็ชอบมากๆนะคะเพราะว่าเรามนุษย์เนี่ยเรามีความสามารถในการคิดใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวที่แบบเสียใจกับอดีตที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็กังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงนะคะแล้วก็โทษสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะถึงแม้ว่ามันจะทำให้เรามีความทุกข์ความวิตกกังวลความเครียดแต่ว่าไอ้เจ้าความคิดเนี้ย
ก็ทำให้มนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถประดิษฐ์อะไรมากมายแล้วก็มีวิวัฒนาการมาอยู่จนถึงปัจจุบันได้นะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ถ้าเกิดว่าใครนั่งสมาธิแล้วมีผลยังไงก็สามารถพิมพ์มาไว้ข้างล่างได้นะคะหรือว่าถ้าใครมีคำถามอะไรก็พิมพ์มาไว้ได้เช่นกันค่ะวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืม anyone can be anything ทุกคนสามารถมีความสุขและประสบความสำเร็จได้เป็นในแบบของตัวเองสวัสดีค่ะบ๊ายบายมันมีงานวิจัยของคุณคนนึงนะคะเขาชื่อว่าริชาร์ดเดวิสันนะคะซึ่งเขานะคะได้เอ้ยผิดหรือเปล่าเอาใหม่เอาใหม่ชื่อผิดรู้แล้วก็รับความรู้สึกว่าตอนนี้เรารู้สึกยังไงแล้วก็อดทนอยู่เอ้ยไม่ใช่อดทนสิเอาใหม่ๆป่วยนะไม่ไปทำงานนะช่วยทำงานให้ของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก่อนเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ก่อนสิถึงแม้ว่ามันจะทำให้เรามี วันนี้ขอแห้งมากเลย